่เหล่าเปิงมั่นกับพี่เรืองระยับตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะกำหนดวันแต่งงานเหรอคะการมั่นของพี่กับเจ้านางเรืองระยับเกิดขึ้นเพราะความต้องการของผู้ใหญ่ไม่ใช่ความต้องการของพี่พี่เหล่าเปิงไม่รักพี่เรืองระยับเพราะยังรอนางในฝันที่เคยเล่าให้ตองริวฟังใช่ไหมคะแน่ใจเหรอคะว่านางในฝันมีตัวตนอยู่จริงแม่หญิงมีตัวตนจริงๆ